สวัสดีครับว่าที่ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะมารีวิวการรับสมัครฉบับจับมือทำที่จะให้น้องๆเห็นว่าทุกข้อสงสัยของน้องในการรับสมัครเราจะตอบกันในคลิปนี้ครับเชิญรับชมได้เลยครับครับเราเข้ามาสู่ลิงก์ของการรับสมัครครูกรุงเทพมหานครนะครับอันดับแรกน้องจะเห็นหน้าต่างและประกาศประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้อาจารย์เชื่อว่าน้องๆได้อ่านมาบ้างแล้วนะครับในนี้มีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับทั้งหลักสูตรการสอบนะฮะแล้วก็วุฒิในการสมัครต่างๆนะครับวันนี้ก็มาสู่ในส่วนของการสมัครสอบครับเราเข้ามาส่วนของการสมัครสอบนะครับกดปุ่มตรงนี้สมัครสอบนะฮะเขาจะให้อ่านขั้นตอนการสมัครสอบน้องๆก็อ่านก็ได้มีทั้งหมด4ขั้นตอนตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตข้ามนะครับมีวันเวลาบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องกดปุ่มดำเนินการสมัครสอบเลยแล้วกดปุ่มตกลงพอน้องกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆมีหลายขั้นตอนมากมายนะครับอาจารย์จะแบ่งตามหัวข้อย่อยเรามาดูกันทีละหัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือข้อมูลทั่วไปนะครับหัวข้อที่2ก็เป็นข้อมูลทั่วไปทุกๆอย่างยังเป็นข้อมูลทั่วไปอยู่นะครับอันที่3บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับต่อไปในหัวข้อที่4นะครับตำแหน่งที่สมัครสอบครูผู้ช่วยนะครับวุฒิต้องตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบนะครับก็น้องดูในประกาศได้เดี๋ยวอาจารย์จะแนบการเทียบวุฒินะครับน้องสามารถเทียบวุฒิได้ในกรณีที่มีหน่วยกิตครบ30หน่วยกิตสามารถเทียบวุฒิสอบได้หรือถ้าสงสัยอะไรเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะในตัวนี้น้องจะต้องเอาใบทรานสคริปต์ของน้องมานะครับมากรอกวุฒิปริญญานะครับชื่อปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตหรืออะไรก็ตามนะครับกรอกลงไปนะฮะเพื่อพิมพ์ตามที่น้องมีเลยในใบทรานสคริปต์จะปรากฏวุฒิอยู่นะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัยนะฮะสงสัยก็อย่างเดียวก็คือวุฒิที่จะสมัครสอบนะครับวุฒิการศึกษาเนี่ยต้องตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบน้องไปดูเดี๋ยวอาจารย์จะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับน้องไปดูเทียบเคียงได้มาสู่ในส่วนของใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับสิ่งที่น้องคนส่วนใหญ่พลาดที่สุดก็คือเอาที่เป็นบัตรแข็งนะฮะที่เราพกได้นะครับอันนั้นไม่ใช่ใบอนุญาตนะครับอันนั้นคือบัตรสมาชิกครุสภานะครับคนละอันกันใบอนุญาตก็คือใบที่มีขนาดครึ่งกระดาษ A4 ครับนะที่น้องได้รับในวันจบการศึกษาแล้วอาจารย์ทําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้นะครับนะฮะอันนั้นจะเป็นใบกระดาษครึ่ง A4 นะครับแตกต่างกันนะครับระหว่างบัตรสมาชิกกับใบอนุญาตนะครับอันนี้เคลียร์นะฮะในใบอนุญาตนะครับก็จะมีเลขที่ต่างๆใส่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างครบนะฮะอาชีพปัจจุบันไม่มีปัญหานะครับใส่ได้ความพิการทางร่างกายใส่ได้นะครับสถานที่ติดต่อใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะฮะต่อไปข้อที่9ครับเอกสารประกอบการรับสมัครนะฮะสิ่งที่เป็นใบแนบเอกสารแนบน้องจะต้องอัดเป็นไฟล์นะครับอัดเป็นไฟล์อย่างรูปถ่ายแนะนำให้เป็น JPEG นะครับก็คือไปสแกนมาหรือใช้แอปในโทรศัพท์ที่เป็นแอปสแกนนะครับสแกนมาก็จะเป็นไฟล์ JPEG นะตรงนี้คงไม่ต้องสอนกันน่าจะทำได้นะครับสแกนออกมาแล้วก็มาอัพลงในนี้นะครับต่อมาใบคุณวุฒิการศึกษานะครับใบรับรองนั่นเองนะให้อัดเป็น PDF ก็ขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับน้องก็ใช้การสแกนแล้วก็ไปลงในวอร์ดแล้วก็อัดเป็น PDF ออกมาก็ได้มีหลายวิธีนะครับลองไปหาวิธีดูอัดเป็น PDF ออกมาในกรณีที่มี2แผ่นให้น้องรวม PDF ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปใบทรานสคริปต์ครับก็ไปสแกนมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วทำเป็น PDF ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันมี2หน้าท่านอาจารย์นะมันมี2หน้านะครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพย้ำอีกทีไม่ใช่บัตรสมาชิกนะครับไม่ใช่บัตรเท่าบัตรเครดิตแต่ไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือบัตรสมาชิกครูสภาใบอนุญาตเนี่ยมันจะเป็นขนาดกระดาษครึ่ง A4 นะฮะแล้วเผอิญมันมี2หน้าด้านหลังมันเป็นลายเซ็นนะครับน้องต้องสแกน2หน้าแล้วรวมเป็นไฟล์ PDF ให้เรียบร้อยโอเคนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงนะฮะเอกสารอื่นถ้ามีก็แนบมาการเปลี่ยนชื่อต่างๆในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกับบัตรชื่อไม่ตรงกับใบอนุญาตแนบใบเปลี่ยนชื่อมาให้เรียบร้อยโอเคนะครับต่อมาที่10อันนี้อาจารย์เห็นว่าพวกเราควรจะสมัครครับควรจะสมัครอันนี้การรับบริการเสริม SMS นะฮะก็เป็นในส่วนของการแจ้งข่าวสารต่างๆรับสมัครวันไหนไม่ใช่รับสมัครวันไหนนะฮะสมัครสอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องไม่รู้ว่าปริ้นใบวันไหนเปิดระบบให้ปริ้นเมื่อไหร่เขาจะแจ้งให้น้องว่าเปิดระบบให้ปริ้นแล้วนะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะประกาศสถานที่เรียบร้อยแล้วนะอะไรนี้เขาจะแจ้งในนี้นะครับว่าที่เหลือแล้วก็กดยอมรับไปแล้วก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับการว่าเป็นโรบอทนะครับนะก็ใส่เข้าไปแล้วกดสัมมิตก็จบแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อกรอกเสร็จแล้วเป็นยังไงครับ
ครับในกรณีที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับอัพเอกสารลงเรียบร้อยแล้วนะฮะเอกสารย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามี2หน้าก็คือต้องรวมให้มันอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับเช่น PDF ก็จะมี10หน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้อัพลงในไฟล์ได้นะครับอัพลงที่เขาให้มีที่อัพนะครับนะเพราะนั้นรวมให้เป็นไฟล์เดียวเรียบร้อยพอเสร็จทั้งหมดแล้วกด Submit ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกด Submit เรียบร้อยแล้วระบบจะนำมาสู่การตรวจทานข้อมูลของทุกคนนะครับทุกคนก็ตรวจทานข้อมูลให้เรียบร้อยนะฮะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดส่งใบสมัครครับระบบจะนำทุกคนมาสู่ในขั้นตอนของการพิมพ์ใบแบบฟอร์มชำระเงินนะครับก็ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่14ก็คือวันนี้นะครับวันรับสมัครวันแรกจนถึงวันรับสมัครวันสุดท้ายแล้วก็ไปอีก1วันวันถัดไปนะครับวันรับสมัครวันสุดท้ายวันที่20นะครับเพราะนั้นวันถัดไปคือวันที่21นะฮะก็เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินนะครับถ้าเรากดพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนะครับระบบจะนำพวกเรามาในส่วนของการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนะครับนี่คือแบบฟอร์มชำระเงินไปพิมพ์แล้วก็จ่ายเงินก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาใต้โพสต์ได้เลยนะครับเรามารวบรวมความรู้กันนะครับเผื่อน้องๆมีปัญหาตรงไหนนะฮะก็ติดต่ออาจารย์แก๊ปได้นะครับที่เพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์ครับก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ